วัสดีครับสำหรับเช้าวันใหม่นะครับทุกๆเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าประเทศไทยของเราเวลานี้ต้องการนะครับพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเราเป็นธรรมิกชนที่สำคัญโดยเฉพาะความรักร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในการกำลังใจพลังคำอธิษฐานและพระคำของพระเจ้านั้นมีคุณค่าและมีความหมายในเช้าวันนี้นะครับผมก็อยากจะเริ่มต้นในบทเรียนที่สำคัญยิ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากหนังสือนะครับสดุดีบทที่46ข้อที่1ข้อที่3พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟู่แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอรุณนั้นนี่เป็นถ้อยคำที่กษัตริย์ดาวิดไว้วางใจพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยความหมายคำว่าที่ลี้ภัยหมายความว่าในยามวิกฤตที่ลี้ภัยอยู่ที่ไหนในปีหนึ่งที่ประเทศอเมริกานะครับมีเหตุการณ์การโจมตีที่911ในอเมริกาก็เกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งโลกมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งก็เดินทางเป็นคนลาวนะครับเป็นผู้รับใช้สีบานลาวที่อยู่ในอเมริกาก็มาเมืองไทยผมไปรับเจอท่านที่สนามบินผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับที่ไหนนะที่จะปลอดภัยโอ้อาจารย์มั่นใจมากเลยอาจารย์แล้วก็บอกผมว่าที่เราจะมั่นใจได้คือที่อยู่ในพระเยซูดาวิดก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ยากลำบากแค่ไหนดาวิดเรียนรู้ในที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่คุ้มภัยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงถ้อยคำนี้เหมือนถ้อยคำที่พระวิญญาณพระเจ้าได้สำแดงเปิดเผยให้กษัตริย์ดาวิดมาอยู่ตลอดเวลาว่าโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์บรรยากาศโรคภัยไข้เจ็บหรือสงครามใดๆจะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้ท้าทายและหนุนใจเราทั้งหลายเข้าลี้ภัยในพระเจ้าและการไว้วางใจในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเขาบอกโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ในจิตใจของเรานะครับถ้าเรายึดมั่นยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าของเราเราจะสงบนิ่งได้โลกจะปั่นป่วนโลกจะแปรผันแปรเปลี่ยนไปมากมายทันใดแต่ว่าใจของเรานะครับรู้ว่ามีพระเจ้าการรู้ว่ามีพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์เจ้านั้นเป็นการดีที่สุดเขาบอกว่าการที่จะเขย่าสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในสังคมในเศรษฐกิจต่างๆมากมายเขย่าอะไรครับมันไม่ได้เขย่าตัวเราแต่เขย่าจิตใจของเราในเช้านี้ผมเองอยากจะนำถ้อยคำนี้พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากผมเองนะครับได้ยินได้ฟังบทเพลงหนึ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายแล้วก็ชอบใจมากประเทศไทยผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากต้มยำกุ้งผ่านไปนะครับมีช่วงหนึ่งในประเทศไทยก็เผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้ร้องเพลงในเขาเรียกว่ามีหน่วยกระทีมงานหนึ่งก็ชวนไปร้องเพลงนะครับในขณะที่เตรียมบทเพลงที่จะลงบันทึกเสียงก็เองนั่นเองนะครับผมก็เลยบอกกับคนที่จัดก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเอาเพลงพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในอัลบั้มชุดนี้เป็นบทเพลงที่คนเขียนคนแต่งก็มาจากพระคัมภีร์ตอนนี้นี่เองและบทเพลงนั้นก็เป็นพระพรผมได้รับคำหนุนใจนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของกิจการใจสมานผู้ดูแลเว็บไซต์ใจสมานก็เล่าให้ฟังเลยวันหนึ่งตื่นเต้นมากเธอก็วิ่งมาจ้านๆมีพี่น้องท่านหนึ่งก็เขียนเข้ามาในเว็บไซต์ใจสมานก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงนี้คือพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเธอเองมีปัญหาวิกฤตชีวิตและเธอตั้งใจแน่ใจว่าก็จะทำลายชีวิตลูกของเธอและตัวเธอเอง
แล้วก็จะจบชีวิตตัวเองไปแต่ปรากฏว่าเธอมีอัลบั้มชุดนี้แล้วก็เปิดบทเพลงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเราจะไม่กลัวเราจะไม่กลัวแม้แผ่นดินโลกนี้จะเปลี่ยนไปเธอได้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายเธอตัดสินใจครับยกเลิกเปิดหัวใจยอมให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยในชีวิตของเธอผมเองได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นยินดีในวันนี้นะครับก็อยากจะอวยพรและหนุนใจพี่น้องทุกท่านในบทเพลงนี้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญที่สุดครับเพลงนี้จะเป็นพระพรในชีวิตของเราเป็นพระพรสำหรับผู้คนมากมายชั้นใดเมื่อใจของเรายอมรับพระเจ้าถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับมาร่วมเข้าสู่ที่ลี้ภัยกับพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเยซูเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในทุกๆวันใหม่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและทรงเป็นกำบังเป็นกำลังที่เข้มแข็งของผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ขอทุกถ้อยคำที่เราได้อ่านทุกถ้อยคำที่เราได้ใคร่ครวญจะเป็นกำลังและเป็นที่ที่ปลอดภัยหนุนนำจิตใจของเราทั้งหลายได้พักสงบและยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกวันใหม่นี่เป็นเวลาที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนผู้ที่รอคอยผู้ที่เปิดใจของเขาให้กับพระองค์เจ้าและยอมรับพระองค์เจ้าในทุกกรณีในวันนี้เวลานี้ข้าพระองค์อวยพรพี่น้องทุกหูที่ได้ยินทุกดวงใจที่เปิดออกและยอมรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและพระสัญญาของพระเจ้านั้นยืนยันอย่างชัดเจนอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยเราอยู่กับเจ้าเราจะนำหน้าเจ้าเราจะช่วยกู้เจ้าเราจะเยียวยารักษาเจ้าเราจะจัดเตรียมสิ่งดีและจำเป็นให้กับลูกของเราเสมอข้าพระองค์กราบทูลขอนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราทุกคนเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากหากวางใจพระองค์พระเจ้าทรงเป็นความสว่างส่องแสงกลางใจของเราเป็นโคถึงแม้เราอ้างว้างลำบากเชื่อวางใจพระองค์เราจะไม่กลัวแม้แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปแม้มีอันตรายรอบกายเราจะไม่กลัวเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าทรงเป็นความสว่างส่องแสงกลางใจของเราเป็นคนส่องทางถึงแม้เราอ้างว้างลำบากเชื่อวางใจพระองค์เราจะไม่กลัวแม้แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปแม้มีอันตรายรอบกายส่งอยู่เคียงข้างเราจะไม่กลัวเพราะเราวางใจพระเจ้าสถิตกับเราเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราจะไม่กลัวสิ่งใด
จะไม่กลัวสิ่งใดAmen.